ผู้ชายในอุดมคติใช่ไหมคะต่อให้หล่อแค่ไหนง่ายเลยฉันชอบเธออะไรแบบนี้ทุกคนวันนี้นะคะพิเศษมากไม่พาไปออกไปข้างนอกแล้วเราจะมาทำ Q&A กันต้อนรับวันวาเลนไทน์เพราะฉะนั้นทุกคำถามที่พี่ท็อปจะถามมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถามเพื่อนๆไปแล้วทั้งใน YouTube ใน Face เลยว่าวาเลนไทน์อยากให้ทำอะไรก็มีแบบให้ไปเที่ยวบ้างละไปทำเมนูนั่นนู่นนี่แต่คิดว่าที่หลายคนน่าจะสนใจแล้วถามกันเข้ามาบ่อยมากสุดเลยก็คือเรื่องของมุมมองความรักนะคะแล้วก็เรื่องราวชีวิตรักต่างๆของกู๊ดนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าวันนี้วาเลนไทน์ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวความรักให้ทุกคนได้ฟังกันนิยามของความรักเนี่ยสำหรับตัวคุณกู๊ดคืออะไรครับเริ่มมาก็ยากเลยเหรอคะมันต้องมีนิยามมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรักในอุดมคติประมาณนี้นิยามในความรักของพี่ท็อปคืออะไรคะรักโลกกดลงถึงห่วงไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วถามคำถามที่คนตัวเองตอบไม่ได้คนอื่นเลยอยากจะมารู้ว่าคุณกู๊ดเนี่ยนิยามความหมายของความรักใช่ไหมคะสำหรับกูแล้วอ่ะคือกูเชื่อว่าความรักเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องของความรักโรแมนติกหนุ่มสาวแล้วมีความรักทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งรักเพื่อนมนุษย์ต่างๆนานาแต่ว่าถ้าในมุมมองของความรักของหนุ่มสาวจริงๆความรักเราว่ามันเป็นเรื่องของการเสียสละการทำให้อีกฝ่ายยังมีความสุขมากกว่าคือไม่ให้เกี่ยวกับว่าจะเป็นเรื่องของหนุ่มสาวกุ๊กกิ๊กคุณต้องรักฉันเธอจะมีฉันชีวิตกันอันนั้นคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นคนที่แฟนกลับเคยถามว่าสะกดคำว่าโรแมนติกเป็นไหมแล้วก็ตอบว่าสะกดได้ซาลาโอลอรีบอกไม่ใช่ไม่มีความโรแมนติกเลยหรอเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้แบบหวานฟิ้งอะไรแบบนั้นบอกไว้ก่อนแต่รู้สึกว่าจริงๆแล้วนิยามของความรักอ่ะมันคือการที่เราอยู่กับใครไปอย่างเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันแล้วถ้าเรามีอะไรที่ขัดข้องขุ่นเคืองใจกันแล้วก็ต้องรู้จักให้อภัยเสียสละให้กันและกันได้บ้างแบบนี้ค่ะถามว่ามีประสบการณ์รู้จักความรักอะไรมากมายแค่ไหนแต่คิดเอาเองค่ะตอนนี้ค่ะนะฮะอันนี้ก็คือสำหรับส่วนตัวคุณกู๊ดเองคือรักทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราแล้วคำถามข้อที่2นะฮะวันนี้เป็นวันสำคัญที่ใครหลายๆคนทั่วโลกเลยมอบความรักให้กันเขาแสดงความรักซึ่งกันและกันเนี่ยสำหรับตัวคุณกู๊ดเองนะฮะวันวาเลนไทน์สำคัญยังไงครับนะก็เป็นวันที่ทั้งโลกจะได้มาพร้อมใจกันฉลองความรักมั้งคะ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 นะใช้คำว่ามั้งคะคุณกู๊ดมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ผ่านมาที่ผ่านมาใช่ไหมคะจริงๆแต่ก่อนน่ะก็ชอบวันวาเลนไทน์อยู่บ้างแต่พอโตแล้วก็มีความรู้สึกยิ่งโตยิ่งจริงๆเรารักกันทุกวันก็ได้นะยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆไม่ใช่อะไรค่ะก็ไม่มีใครจะไปด้วยก็ได้วันวาเลนไทน์จริงๆวันวาเลนไทน์สำหรับกู๊ดมันก็เหมือนเป็นวันธรรมดาทั่วๆไปนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าในช่วงที่มีแฟนอะไรแบบนี้เนาะก็จะเหมือนกับไปกินข้าวทานข้าวไปเดินเล่นเที่ยวตลาดอะไรอย่างเงี้ยดูหนังฟังเพลงทั่วไปแต่จะเป็นคนที่อายอ่ะจะเป็นคนที่โดนว่าตลอดเวลาวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยค่ะบางทีลืมวันวาเลนไทน์บ้างทำงานก็ลืมใช่หลับลืมอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วหลังๆก็จะเป็นคนเหมือนว่าจะไปซื้อของขวัญแต่ก็ไม่ได้ไปซื้อสักทีนึงต้องให้น้องที่ออฟฟิศเป็นคนช่วยซื้อให้ซื้อของขวัญเตรียมไว้ให้แฟนซื้อของขวัญเตรียมไว้ให้แฟนเจ้านายแล้วก็ถึงเวลาก็ให้ Messenger เอาไปให้แฟนเจ้านายด้วยเพราะเจ้านายจะลืมมากอ่ะพูดถึงของขวัญใช่มั้ยฮะของขวัญที่เคยให้แฟนแล้วแบบแฟนประทับใจอ่ะที่สุดเลยคืออะไรฮะที่สุดเลยเหรอคะที่สุดฮะที่สุดฮะผ้าพันคอค่ะไหมพรมเป็นผ้าพันคอทอมือค่ะทอมือแต่แสดงว่าถักเองเปล่าไปจ้างเขาทอผ้าพันคอทอมือจ้างเขาทอคือเข้าใจค่ะทุกคนจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีพรสวรรค์ในการทำงานฝีมือที่มันอะไรแบบนี้มากเราก็ไปที่ร้านขายมันมีร้านขายไหมพรมที่เดอะมอลแล้วก็ไปถ่ายรูปมานี่นะคะพี่หนูซื้อมาแล้วหนูจะถักให้คือไอ้ก้อนไหมผมที่เป็นก้อนๆที่เป็นสีๆแต่ว่ายังม้วนอยู่พร้อมกับเข็มถักใช่ๆไปซื้อมาเลยแล้วยังไงคือถ่ายรูปส่งให้เขาว่าจะทำให้เสร็จแล้วก็ไปมอบต่อให้เขาจะมีรับจ้างถักไหมผมค่ะนั่นคือของขวัญที่แฟนเก่าประทับใจมากที่สุดกูทำให้เนี่ยมันต้องแบบว่าโหใช้ความสามารถใช้ฝีมือใช้ระยะเวลาความอดทนในการถักสรุปคือจ้างเขาทำนี่พี่เขารู้หรือเปล่าไม่รู้เพิ่งมารู้ในเทปนี้เลยนะครับเขาคงไม่ดูหรอกนอกจากเราให้ของขวัญแล้วแฟนประทับใจแฟนให้ของขวัญอะไรแล้วเราประทับใจมากที่สุดบ้างครับของขวัญที่แบบว่าเขาให้เราแล้วเราแบบ
ว้าวก็จะมีช็อกโกแลตดอกไม้อะไรแบบเนี้ยทั่วไปค่ะฟันคอก็ดีก็ดีทุกคนเพราะว่าการให้มันเหมือนเป็นให้ความตัวแทนความรักเนาะก็ดีก็ชอบใครก็ชอบของขวัญแต่ชอบที่สุดคือของกินค่ะอะไรอะไรอะไรชอบช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตชอบช็อกโกแลตชอบชีสเค้กคือดูตัวนี่แล้วมีช่วงหนึ่งแฟนเป็นเชฟขนมหวานไอ้เหี้ยขนมหวานกินเยอะมากมีความสุขมากแต่ตอนนี้จะกินไม่ค่อยลงโอเคงั้นใครที่คิดจะจีบคุณธิดานะครับบอกเลยว่าช็อกโกแลตอร่อยอร่อยพรีเมียมช็อกโกแลตไม่ต้องพรีเมียมก็ได้ค่ะไม่ต้องพรีเมียมก็กินค่ะฟราโรเชอร์ก็กินโกดิว่าก็ได้ขอให้มีช็อกโกแลตกินหมดลักษณะของผู้ชายที่ชอบหรือว่าไม่ชอบผู้ชายในอุดมคติใช่ไหมคะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะพอตอนเรา18 19ก็คิดว่าชอบผู้ชายแบบนี้พออายุ20กว่าๆก็ชอบผู้ชายอีกแบบนึงพอ30กว่าๆก็จะชอบอีกแบบนึงถูกป่ะคะคือเขาเรียกอะไรนะมันไปขยับพอเราโตขึ้นน่ะสิ่งที่เราต้องการในคนที่จะมาร่วมชีวิตกับเรามันก็จะแตกต่างกันไปค่ะอย่างตัวเราเองใช่มั้ยคะอย่างกูอ่ะตอนกูเด็กๆวัยรุ่นเลยจะชอบแฟนที่เพื่อนบอกว่าโอเคมันคิดเองไม่ได้อ่ะเพื่อนบอกปุ๊บดีเออดีด้วยดีด้วยดีก็ดีจริงๆอาจจะไม่ได้ชอบเลยก็ได้นะแต่ว่าเพื่อนบอกหล่อตามเพื่อนเลยหล่อเฉยเลยเรียนเก่งเอ้ยเรียนเก่งคือเพื่อนว่าอะไรว่าตามนั้นหมดเลยตอนนั้นคือเชื่อเพื่อนครับผมแต่พอโตมาเสร็จเรียนจบก็จะมีความรู้สึกว่าอยากได้คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าที่แบบมีหน้าที่การงานแล้วเพื่อจะได้ช่วยสอนเราทำงานช่วยแนะนำอะไรเราอย่างนี้ได้บ้างก็คือมันปรับตามใช่ใช่แต่ต้องหน้าตาดีด้วยแบบท็อปเนี่ยนะฮะขอบคุณครับเว็บแรกมองหน้าตาก่อนเลยถูกป่ะใช่แต่ว่านอกจากมองหน้าตาแล้วอย่างเงี้ยก็จะดูแบบบุคลิกอะไรอย่างงี้ด้วยช่วงอายุ20กว่าๆก็อยากได้คนที่เหมือนอายุมากกว่าแต่พอหลังๆเริ่มจะเรียนรู้ว่าอายุมันไม่ใช่การการันตีว่าจะเป็นผู้ใหญ่มากหรือน้อยจริงๆอยู่ที่ทัศนคติในการใช้ชีวิตพอ30ปุ๊บเราก็เริ่มคิดได้ว่าแต่ก่อนที่เราชอบมาพอเราเริ่มมีแฟนเก่าเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่ เราผิดพลาดมาเราก็จะมีความรู้สึกว่าอย่าไปโฟกัสเรื่องหน้าตามากค่ะหน้าตาไม่ช่วยอะไรต่อให้หล่อแค่ไหนถ้าเราเริ่มหงุดหงิดกับเขาเนี่ยความหล่อเขาจะลดไปประมาณลบ 200% ทันทีถ้าเขาทำให้เราหงุดหงิดอายุมากน้อยไม่สำคัญอยู่ที่วุฒิภาวะแล้วก็ความคิดเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแต่ในทางกลับกันครับทำไม่ได้หล่ออันนี้มีอะไรคะหน้าตาฐานะการศึกษาการศึกษาจริงๆไม่ชอบผู้ชายรวยเลยนะคะเพราะว่ากูรวยมากอยู่แล้วจริงๆไม่ได้ชอบผู้ชายที่มีฐานะหรือผู้ชายที่ต้องเปผู้หญิงทุกอย่างคือไม่ได้สำคัญไม่ได้สำคัญแต่ที่สำคัญคือต้องเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองได้ไม่รู้สึกว่าเรามาแล้วต้องเหมือนแบบอ่ะตื่นเช้าไปทำงานสิทำงานหรือยังเดือนนี้ใช้เงินเท่าไหร่คือเราอยากให้เหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบเรารับผิดชอบเหมือนครอบครัวในอนาคตด้วยในระดับหนึ่งสมมุติว่าถ้ามีเงินอยู่ 20,000 อย่างเงี้ยแบ่งมาให้สัก 5,000 อย่างเงี้ยโอเคแค่นี้พอแล้วให้รู้สึกว่ารับผิดชอบบ้างแต่ไม่ต้องเหมือนเททุกอย่างทุ่มทุกอย่างเพราะจริงๆอยากจะบอกแบบหลายๆคนน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าถ้ามีแฟนอย่างเงี้ยแฟนมีฐานะจะสบายบางที 10,000 ของคนที่หาเงินได้ล้านนึงมันอาจจะไม่ได้มีค่ามากสำหรับเขามากกว่าคนที่ทำงาน 20,000 แต่ให้เรา 10,000 ก็ได้ถูกป่ะเขามีล้านเขาให้คุณหมื่นผมมีหมื่นผมให้คุณร้อยแต่ท็อปเนี่ยไม่มีเลยแต่ให้หมดตัวคือมั่นใจอะท็อปมั่นใจเลยว่าคุณกู๊ดเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยและยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยหอมเพียวเนี่ยสวยมากหุ่นชาเลนเดอร์ไม่ใช่หุ่นชาเลนเดอร์ต้องมีคนมาจีบเยอะถูกไหมก็มีบ้างค่ะอ่ะผู้ชายที่เข้ามาจีบเราชอบแบบไหนกับแบบไหนที่ไม่ชอบแบบที่ไม่ชอบเลยนะคะคือไปบอกคุณพ่อค่ะจีบผ่านพ่อไม่ชอบเลยพ่อเหมือนที่บอกคือสิ่งที่พ่อคิดว่าควรจะมีอยู่ในลูกเขยไม่ใช่สิ่งที่กูคิดว่าควรจะมีอยู่ในแฟนกูก็เลยแบบแนวไม่ชอบมากไม่ใช่คือจีบก็คือเข้ามาจีบฉันโดยตรงเลยใช่ไม่ต้องไปแบบเอ้ยคุณพ่อว่าอย่างนั้นดีคุณพ่อใช่ไม่ชอบผู้ชายขี้เก๊กด้วยค่ะมีความรู้สึกโอเวอร์ไปไม่ชอบคนที่คุยมากเรื่องตัวเองด้วยค่ะผมเนี่ยบริหารหนุนมากไม่ชอบคนที่เป็นทำตัวเหมือนเป็นไลฟ์โค้ชตลอดเวลาแล้วต้องเล่าว่าตัวเองสำเร็จยังไงรู้สึกเหนื่อยแทนชอบแบบง่ายๆเลยเอาจริงๆเราต้องบอกว่าเขามาจีบยังไงแล้วเราจะรู้สึกดีส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนที่มีแฟนเก่ามาเนี่ยเก่ามีแฟนเก่า
ก่าๆนับได้หลายเก่าไม่ใช่ เหมือนคนที่เคยคบด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันแต่ก็ไม่ได้คบกันตอนเรียนนะเหมือนคือรู้จักกันอะไรกันรู้จักตั้งแต่เรียนเป็นเพื่อนกันมากกว่าหรืออีกคนนึงอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเป็นน้องของเพื่อนที่สนิทกันอะไรแบบนี้ก็จะเหมือนกับจริงๆคือเราไม่ได้มีคนมาจีบแบบฉันชอบเธออะไรแบบนี้อันนี้คือไม่มีแบบเดินดุมๆเข้ามาขอจีบได้มั้ยครับขอเบอร์อารมณ์ว่าแบบถ้าเด็กไทยนะเด็กวัยรุ่นไทยเดินสยามก็จะมีแบบขอเบอร์ได้ไหมครับขอแลกไลน์ขอแลกพินสมัยแบล็คเบอรี่ไม่มีใช่ไหมดูแบบน่ากลัวไม่ชอบอ่ะคืออย่าเดินดุมๆเข้ามาอาจจะให้เริ่มจากการทำรู้จักความรู้จักเป็นเพื่อนมากันมาสักนิดนึงอะไรแล้วค่อยมาแบบว่าเราชอบเธอหรืออะไรยังไงหรือว่าหรือบางทีถ้าสมมติเราไปปาร์ตี้อย่างเงี้ยเราเจอผู้ชายแบบซื้อดริงค์ให้แล้วก็ไม่กล้ารับเราก็กลัวกินไม่พอกลัวกินไม่พอไม่ใช่เรามีความรู้สึกมันแปลกมากเลยกับการที่ไม่รู้จักกันแล้วอยู่ดีๆมาทำดีด้วยอย่างเงี้ยมันต้องแบบทำดีหวังผลแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันปกติคุยกันปกตินั่นแหละเราอยากรู้จักกันเป็นเพื่อนกันได้ไหมคือคุยให้เป็นปกติอย่าไปแบบมีความต้องการแฝงอะไรอย่างนี้มากกว่าโอเคอ่ะไม่ตอบได้ไหมไม่ได้หรอกอันนี้คือเพราะว่ามั่นใจว่าเพื่อนๆหลายคนต้องอยากรู้ชีวิตรักที่ผ่านมาครับเล่าถึงแฟนเก่าหน่อยครับเอาจริงๆไหมคะทุกคนคือที่บอกว่าจะมาทำ Q&A ความรักเนี่ยตอนแรกคิดหนักมากเพราะว่า1ตอนนี้ก็ไม่มีแฟนไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีประสบการณ์การคบอะไรที่น่าชื่นชมเชิดชู What? ได้เลย ก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราพูดทัศนคติความรักไปอะตอนแรกที่แบบเก๊กๆกังๆไม่กล้าพูดไม่ใช่อะไรนะกลัวคนบอกโหไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังจะมาแบบอธิบายอีกแฟนเก่าใช่ไหมใช่ครับคนดีเขาเสียใช่ไหมดีหาได้ดีหาได้เขาจะไม่มาฟ้องเราใช่ไหมเขาจำคุณพูดไม่ได้แล้วหรอตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงคือพอกลับมาจากที่อังกฤษตอนนั้นที่อังกฤษก็เหมือนที่บอกไปอะค่ะก็คือมีแฟนที่เป็นเพื่อนมันเป็นความรักเหมือนมานะสมัยเด็ก puppy love อะไรอย่างงี้มากกว่าคือพอเรากลับมาประเทศเราเขาอยู่ประเทศเขาก็คือก็เลิกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรห่างกันก็ใช่ก็ห่างกันไปก็เลิกไปแล้วก็มีพี่คนนึงตอนนั้นเป็นคนแบบคิดว่าถ้าเรามาอยู่เมืองไทยเราควรจะมีคนที่มีวุฒิภาวะอายุเยอะกว่าเรานิดนึงอะไรอย่างงี้ในการแนะนำให้เราใช้ชีวิตทำงานอะไรอยู่อย่างงี้ค่ะอายุเยอะกว่ามากขึ้นนั่นแหละค่ะก็เป็นคนดีน่ารักถ้าคนทั่วไปเห็นจะบอกว่าโอ้โหดูเป็นคนดุจังเลยอะไรแบบนี้เสียงดังแต่จริงๆแล้วพี่เขาเป็นคนใจดีมากตอนที่หมาปอมเมอเรเนียนซื้อมาแล้วตายเขานั่งร้องไห้อยู่ประมาณ15นาทีอะค่ะเสียกระดาษทิชชู่ไปเยอะมากคือหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยคือคนที่เสียงดังพูดจาโผงผางเหมือนคนบ้านๆอะจะน่ากลัวจริงๆก็เป็นคนจิตใจดีแล้วก็เวลาไหว้ชอบแบบจะกระแลบวกไม่ใช่จะตึงแขนหน่อยจริงๆคบกันหลายปีแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากพี่เขามีความรู้สึกว่าจริงๆการที่เราเลิกกับใครสักคนอ่ะไม่อยากให้คิดว่าแบบเฮ้ยเลิกไปแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เสียไปเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้อยู่กับใครเนี้ยเราจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากคนคนนั้นอะไรที่เขาไม่ดีเราไม่ต้องจำมาอะไรที่เขาดีหรืออะไรที่มันช่วยส่งเสริมชีวิตของเราอ่ะเราก็เก็บตรงนั้นมาใช้ได้ค่ะอย่างน้อยที่สุดเราก็จะรู้ว่าคนแบบไหนเหมาะกับเราคนแบบไหนไม่เหมาะกับเราแบบนี้คือเวลามีแฟนตอนคบกันก็จะรักกันกันหนุ่มกันหญิงทุกอย่างสีชมพูโลกสดใสใช่ไหมมีดราม่าตอนเลิกกันบ้างไหมแล้วแบบเลิกกันไปเนี่ยสามารถเป็นเพื่อนยังคงคุยกันเป็นปกติได้หรือเปล่าจริงๆทุกวันนี้ก็ยังคุยกับแฟนเก่าที่เป็นเชฟทั้ง2คนอยู่นะคะเวลาที่ยังมีปัญหาอย่างเงี้ยคือกูไม่ได้เรียนขนมปังกูทำขนมปังไม่เป็นแต่กูอยากทำขนมปังกูก็โทรไปถามเพื่อนว่าเอ้ยอันนี้ทำยังไงต้องแบบทิ้งไว้นานไหมต้องปั้นเป็นรูปทรงยังไงหรือถ้ากูอยากทำอาหารฝรั่งเศสกูเรียนแค่เบื้องต้น beginner กูก็จะโทรไปถามกูอีกคนนึงที่เรียนอาหารฝรั่งเศสอันนี้ทำยังไงต้องตุ๋นนานไหมจริงๆมันคุยกันได้อย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเลิกกันแล้วโกรธเกลียดกันคือณช่วงนึงเราก็เคยมีความรู้สึกดีๆให้กันถูกไหมคะคุยยังไงอ่ะตอนเลิกกันถึงกลับมาเป็นเพื่อนกันได้จริงๆคุณว่าเวลาช่วยได้เวลาจะเยอะจริงๆค่ะไอ้เหี้ยพอเราเลิกกันไปตอนแรกเราอาจจะมีความรู้สึกไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเลิกกับเราเลิกกับเขาจริงๆเราก็เลิกกับเขาแล้วจ้ะก็เลิกกันน่ะเออก็เลิกกันอาจจะแบบรู้สึกแย่ทั้งคู่แต่พอหันกลับไปมองตัวเราตัวเขาในณช่วงนึงอ่ะเราจะรู้ว่ามันมีสาเหตุที่เราต้องเลิกกันยิ่งอยู่ต่อไปอ่ะมันยิ่งเสียเวลากันยิ่งช้ำใช่คือเลิกตั้งแต่ตอนนี้ทุกคนก็มีโอกาสไปหาสิ่งที่ดีๆกว่าเพราะฉะนั้นคือ
นอกจากจะเลิกกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำร้ายกันมันสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ใช่เอาจริงๆคือถ้าช่วงหนึ่งเราเคยคบกับใครแสดงว่าเราก็ต้องเคยรักเขามากใส่ใจเขามากเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้รักกันในฐานะคนรักก็รักกันในฐานะเพื่อนร่วมโลกได้คำถามข้อสุดท้ายครับ Talk all the town เลยนะฮะมีแฟนหรือยังแต่งงานแล้วใช่ไหมมีลูกกี่คนอะไรยังไงช่วยไขความข้องใจนี้หน่อยครับตอนนี้คุณไม่มีแฟนค่ะโสด 100% ค่ะยังไม่แต่งงานค่ะไม่เคยแต่งงานด้วยไม่เหมือนพี่ท็อปนะคะไม่มีลูกด้วยค่ะแต่เอาจริงๆจะบอกว่ารู้เลยนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดเลยตั้งแต่เกิดมาจำความได้เลยว่าอยู่กับท็อปนี่ไม่เกี่ยวเลยทำไมถึงไม่มีอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยหนึ่งคือเราแฮปปี้เราพอใจในจุดที่เราอยู่แล้วอะค่ะแล้วคิดว่าถ้าสมมติมีคนเข้ามาแล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเข้ามาแล้วอาจจะทำให้รู้สึกแบบอึดอัดอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะมีเพราะจริงๆต้องบอกเป็นคนอินดี้ใช่ไหมคะคือไม่ชอบให้คนมาอยู่ใกล้ๆตลอดเวลากลัวมากกลัวการมีแฟนที่แฟนจะต้องมาเกาะตลอดเวลาแล้วแบบอยู่ด้วยกันตลอดไม่ชอบเลยอยากมีคนที่ให้เวลากับเราแต่ก็ให้เวลากับตัวเองด้วยเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเป็นของตัวเองมีโลกส่วนตัวใช่เรามีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยเราอายุ30กว่าแต่เรายังไม่เข้าใจเลยว่าจริงจริงยังคือเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้ใช่ไหมคะเราสามสิบกว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าความรักจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรแล้วการที่เราจะอยู่กับคนคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะต้องมีลักษณะนิสัยมีแนวทางในการใช้ชีวิตยังไงบ้างถ้าเรามีแฟนเราก็อยากจะแต่งงานกับเขาถูกปะคะตอนต้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นกูมีความรู้สึกว่าถ้ากูเข้าใจว่ากูต้องการอะไรจากใครสักคนหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยแล้วกูหาคนคนนั้นเจอกูก็จะมีแต่ตอนนี้หนึ่งกูยังไม่รู้ว่ากูต้องการอะไรสองกูก็ยังหาไม่เจอเพราะกูไม่รู้กูก็เลยคิดว่ากูอยู่อย่างเงี้ยกูมีความสุขแล้วเพราะว่ากูทำอะไรได้หมดด้วยตัวเองกูไม่จำเป็นต้องมีคนมาขับรถให้พาไปกินข้าวพาไปดูหนังกูทำเองได้หมดสมัยนี้มี Grab นะฮะใช่ค่ะสั่งมั่งมาเลยนะฮะก็เลยแฮปปี้กับตรงนี้อยู่แล้วโสดยังไงให้มีความสุขครับจริงๆวันวาเลนไทน์มันจะประมาณของคนที่มีคู่ใช่ไหมมีคู่ครับแล้วบางทีเราก็จะได้ยินสาวๆหรือหนุ่มๆที่โสดอย่างเงี้ยโอ๊ยแบบทำไมต้องมีวันวาเลนไทน์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะวันวาเลนไทน์จริงๆแล้วทุกคนมันเป็นวันแห่งความรักของทุกคนเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไม่มีแฟนก็ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้ค่ะไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะอย่างปูพวกเนี้ยปูจะไปทานข้าวกับคุณยายเพราะว่าจริงๆทุกปีเนี่ยคุณยายคุณตาจะทานข้าวกันแต่คุณตาเสียปีที่แล้วก่อนวาเลนไทน์วันนึงพอดีเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้ครบรอบหนึ่งเตรียมของแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปทานข้าวกับคุณยายจะได้ไม่เศร้าก็ถือว่าเป็นการให้ความรักเหมือนกันวาเลนไทน์ครับผมถ้าแฟนๆในรายการอยากจะมาจีบคุณกู๊ดเนี่ยจะพบเจอคุณกู๊ดได้ที่ไหนซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหารชั้นนำทั่วไปไม่อย่างนั้นก็ตลาดมือสองขายของเก่านะคะไปเจอกันได้ค่ะเจอกันได้คือต้องบอกว่าตอนนี้ทำคอนเทนต์แล้วมีความสุขทำงานแล้วมีความสุขใช่ไหมฮะคือจริงๆตอนนี้เรามีความสุขเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราได้อยู่กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเราขาดอะไร อย่างบางคนอย่างคุณยายสมัยก่อนอย่างเงี้ยออกจากบ้านไม่ได้ต้องแต่งงานถึงจะออกจากบ้านได้เพื่อนเราบางคนขับรถไม่เป็นต้องมีแฟนขับรถให้บางคนกินข้าวเองไม่ได้อย่างเงี้ยคือต้องมีคนกินด้วยอย่างเงี้ยแต่เราทำเองได้หมดเลยเราก็เลยแฮปปี้กับตรงนี้อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแฟนถ้ามีแล้วไม่แฮปปี้ไม่ต้องมีก็ได้นะคะทุกคนคะจริงๆกูอยากจะบอกว่าเราก็เป็นเพื่อนกันมานานเนาะมีอะไรก็ถามกันได้ตรงๆไม่ต้องไปเสิร์ช Google อยู่นะคะอันนี้ขอร้องไว้ล่วงหน้าอย่าเอาชื่อกูไปเสิร์ช Google อยู่กูกลัวมากเลยแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกูจะบอกทุกคนทุกอย่างเลยถ้าทุกคนสัญญาว่าจะไม่ไปเสิร์ช Google ชื่อกูแล้วก็เขียนคำว่าแฟนต่อท้ายโอเคนะคะครับจริงๆนะคะถ้าสงสัยเรื่องประสบการณ์ความรักการใช้ชีวิตคู่ให้หันกล้องไปอีกข้างแล้วไปถามพี่พอค่ะเพราะว่าคนไม่มีประสบการณ์จะไม่สามารถเล่าได้ประสบการณ์หน้ากล้องเยอะสุดแล้วบอกเลยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะฝากอะไรถึงเพื่อนๆอีกรอบฮะจำไม่ได้แล้วฝากแล้วเลยฝากไปแล้วจำไม่ได้แล้วอ่ะฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์กดหัวใจให้ด้วยเพราะเป็นวันแห่งความรัก
เป็นรูปหัวใจให้ดีกว่าใครอยากจะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับความรักฝากค่ะฝากอีกครั้งหนึ่งฝากครั้งสุดท้ายอยากรู้อะไรเรื่องความรักถามคุณมาได้เลยค่ะ inbox comment ใน community ได้หมดแต่อย่าไปกดเซิร์ช Google อยู่นะขอบคุณค่ะนี่เหรอความรักสำคัญยังไงนิยามคืออะไรจะไปรู้หรอยังไม่ได้แต่งงานเลยหรอตรงมาจะ40แล้วไม่รู้นิยามเธอฉันยังไม่